สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าฝนในเกม Minecraft เนี่ยกลายเป็น TNT นะฮะก็คือเปลี่ยนจากเม็ดฝนธรรมดาเนี่ยเป็นระเบิด TNT นั่นเองนะฮะอยากได้ว่าถ้ามันตกลงมาปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์เหมือนแบบว่าอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงอย่างนั้นเลยครับเป็นอุกกาบาตเล็กๆที่แบบตกลงมาเยอะๆครับแล้วก็ตุ้ม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 แล้วก็แบบต้นมงต้นไม้พื้นดงพื้นดินนี่แบบหายหมดเลยนะฮะคือเป็นหลุมเลยก็ว่าได้นะฮะใครที่แบบสร้างบ้านอยู่บนดินอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ายังไงก็เจอเจ้าฝน TNT นี้เล่นงานแน่ๆนะฮะคือบ้านเละอ่ะจะสร้างสวยใหญ่โตแค่ไหนก็ตามยังไงก็แบบยังไงก็ได้รับความเสียหายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครสร้างบ้านใต้ดินนะครับใครแบบเป็นสายแบบใต้ดินน่ะแบบหมกๆอ่ะแบบเป็นบ้านแบบลึกลับอ่ะแบบไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยก็รอดตัวไปนะฮะแต่ก็ต้องแบบอยู่ลึกพอสมควรนะถ้าแบบตื้นๆหน่อยก็อาจจะเห็นอาจจะระเบิดปุ๊บแล้วเห็นบ้านเลยก็ได้นะครับเห็นภายในเลยก็ได้นะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะโอเคและนี่ก็คือฝนธรรมดานะฮะฝนธรรมดาทุกกดผิดทุกคนคงเคยเห็นแล้วแหละเออเนี่ยฮะอันนี้คือฝนปกติเว้ยซึ่งมันก็ไม่มีอะไรครับเวลามันก็แบบเฉยๆอ่ะมันก็เปียกแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากไอ้เม็ดฝนสีฟ้าเนี่ยกลายเป็น TNT ล่ะเออถ้ามันเป็น TNT อ่ะโอ้ผมบอกเลยว่าเละแน่นอนนะครับแล้วถามว่ามันจะเป็น TNT ได้ยังไงอ่ะนี่เลยฮะเราก็ปิดฝนก่อนมาหนึ่งโอเคตอนนี้เราปิดฝนไปก่อนนะฮะปิดฝนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์คำสั่ง TNT on นะฮะนี่ก็เหมือนกับว่าเราเปิดให้ไม่ดีมันเหมือนกับว่าเราเปิดใช้งานระเบิดแล้วนะฮะแล้วเราก็ลองเปิดฝนอีกรอบนึงเว้ยผมว่าไม่ต้องเปิดแล้วมั้งโอ้ my god โอ้เฮ้ยโอ้ my godเห็นไหมมันจะตกลงมาเรื่อยๆนะฮะผมว่าเราเปิดฝนดีกว่าเพื่อความสมจริงนะฮะเออจริงๆมันไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่เปิดไว้ดีกว่าครับมันจะได้แบบเป็นฝน TNT ที่แท้ทรูนะฮะนี่ฮะจะสังเกตว่ามันจะมีระเบิดหล่นลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเรายิ่งปล่อยนานเนี่ยมันจะยิ่งเยอะยิ่งรัวหรือเปล่านะฮะโอ้แต่ผมว่ามันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะมันผมรู้สึกว่ามันจะหล่นลงมาแค่พื้นที่ที่เราอยู่นะฮะเนี่ยที่ผมอยู่บริเวณเนี้ยจะสังเกตว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะไม่มีระเบิดตกลงมาเลยนะครับเอาง่ายคือถ้าเราไปไหนเนี่ยผมว่ามันน่าจะตกตามเรามานะเดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้ดูนี่ละตกไหมอุ้ยตกนะครับโอ้โหเรานี่มันเป็นตัวดินพันนะครับเรานี่มันเป็นตัวอันตรายจริงๆเลยอ่ะนะฮะคือแบบไปไหนก็แบบมีระเบิดตกลงมาโอ้โหผมบอกเลยว่าอย่าเข้าใกล้ผมเด็ดขาดนะครับจริงๆนะถ้าเข้าใกล้ผมอ่ะหายนะอาจจะเกิดก็ได้ดูๆโอ้โหเริ่มตกเยอะแล้ววะแต่ก็ไม่หนักเท่าเอนเดอร์แมนฆ่าตัวตายอันนั้นหรอกครับอันนั้นมันสุดเกินไปนะฮะคือแบบนิวเคลียร์ล้างโลกเลยอ่ะแบบหายไปทั้งแถบเลยอ่ะโอ้โหพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกถึงข้อดีนะครับข้อดีคืออะไรรู้ไหมข้อดีก็คือถ้าเราแบบไปตะลุยแอดเวนเจอร์แล้วแบบเจอซอมบี้เยอะอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องเสียแรงฆ่ามันเลยก็ได้นะครับเราอาจจะแค่แบบปล่อยให้ TNT เนี่ยมันตกลงมาใส่ซอมบี้ให้ตายแค่นั้นเองครับเป็นอาจจะเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยโอ้โหอาจจะเป็นกลุ่มซอมบี้อะไรพวกนี้นะครับก็นั่นแหละนี่เดี๋ยวผมสมมติว่าแกะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นซอมบี้นะดูฮะเราวิ่งรอบๆปุ๊บเดี๋ยวก็ตกลงมาใช่ผมดิยังตอนนี้ยังไม่โดนนะฮะมาแล้วลูกนึงเออ
แต่มันจะสุ่มมันจะแบบสุ่มเอานะฮะอุ้ยมันอ๋อมันจะรอบๆเหรอโอ้โหคือมันจะแบบอ๋อมันจะไม่ตกใส่ตัวเรานั่นเองนะครับมันจะตกแบบระยะห่างๆอ่ะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวรอบๆอย่างเงี้ยแบบห่างอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะฆ่าอะไรสักอย่างเนี่ยนี่เลยออกห่างมาเลยแล้วมันจะตกลงไปตรงนู้นครับตกยังอ่ะยังไม่ตกครับมันสุ่มอ่ะมันตกแบบสุ่มนะครับมันไม่ได้เจาะจงอะไรนะตูมวิ่งมาแล้วครับ4ลูกพอเห็นอย่างนี้แล้วมันจะเรียกว่าข้อดีได้ไหมอ่ะหรือจะเรียกว่าเฉยๆได้ไหมผมนึกว่าแบบมันจะตกแบบใกล้มันไม่ใช่ครับมันไกลจากตัวเราอยู่นะเนี่ยแบบนู่นแหละอ่ะเรายืนเนี่ยเรามองมันปุ๊บเนี่ยมันตกฝั่งนู้นเลยป่ะเอ้ยมันก็ตกไกลอยู่นะครับมันก็ตกไกลอยู่นะแต่มันถ้ามันตกใกล้เราก็ตายดีใช่ไหมล่ะก็ถูกแล้วแหละแต่มันก็ไกลไปนะแบบอยู่แบบห่างแค่นี้ผมว่าก็โอเคอยู่นะ โอเคในแง่ของการเคลียร์ซอมบี้นะแต่การเดินทางผมว่าลำบากพอสมควรเลยนะครับถ้ามันตกใกล้อ่ะแบบเฮ้ยแบบเราจะวิ่งหน้าปุ๊บแล้วก็ระเบิดแบบดักหน้าเราอะไรเงี้ยเราก็แบบอาจจะไปต่อไม่ได้นะครับในกรณีที่แบบมันเป็นทางข้ามสะพานแล้วพวกเนี้ยเอาสมมุติว่าข้างหน้าเป็นสะพานปุ๊บเราก็เดินไปปุ๊บแล้วมันตกดักหน้าเราอย่างเงี้ยปึ้งเรียบร้อยครับสะพานพังแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะฮะอันนี้คือข้อเสียนะฮะข้อดีอาจจะเป็นในแง่ของการเคลียร์ซอมบี้เท่านั้นเองมั้งเนี่ยผมว่ารวมๆแล้วก็เล่นยากอยู่นะหัวมืดละรวมๆแล้วก็เล่นยากอยู่นะครับตัวเฉพาะการสร้างบ้านนะครับผมบอกเลยถ้าสร้างบ้านนี่แบบสร้างใต้ดินนะครับสร้างใต้ดินอยู่แล้วเพราะว่าสร้างบนบกไม่ได้นะครับบนพื้นดินไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละฮะมันจะตู้มแบบสุ่มขึ้นมาดีไม่ดีอาจจะไปโดนแบบบ้านของชาวบ้านก็ได้นะแต่ผมว่าคลิปนี้เราไม่น่าจะเจอชาวบ้านหรอกมั้งนะครับมันหายากนะฮะไม่น่าจะเจอหรอกก็นั่นแหละต้องเป็นอีกโลกหนึ่งนะครับโลกราบเรียบนะผมเรียกว่าโลกราบเรียบราบเรียบอันนั้นน่ะเจอแน่นอนนะฮะ นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับฝน TNT นะครับก็ถ้าอยากให้มันตกเยอะเราก็ต้องอยู่กับที่นะถ้าเราแบบเคลื่อนที่ไปเรื่อยมันจะไม่ตกให้เราเห็นนะเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยเราต้องแบบยืนอยู่นิ่งๆนะครับมันก็จะตกลงมาให้นะอันนี้ไม่ตกหรออ๋อตกมาแล้วครับมันเหมือนมันจะดีเลย์นะผมว่านะครับผมว่ามันเหมือนมันจะดีเลย์แหละนิดนึงนะครับก็พยายามอย่าวิ่งไปไกลมากเหมือนกับว่า TNT ตามเราไม่ทันยังไงอย่างนั้นนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณอุ้ยตรงนี้สวยว่ะปิดคลิปตรงนี้ดีกว่าปึ๊บโอเคนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับฝน TNT นะฮะสรุปแล้วคือมันไม่ได้เปลี่ยนเบ็ดฝนเป็นไอ้นี่นะครับขอโทษด้วยนะมันไม่ได้เปลี่ยนจากเม็ดฝนที่เป็นน้ำเป็นTNTอย่างนั้นนะครับพูดผมว่าถ้าอย่างนั้นผมว่าอาจจะเล่นไม่ได้เลยนะพูดถึงอ่ะสรุปแล้วนั่นแหละผมก็มั่วแหละตอนแรกเข้าใจผิดว่าไอ้เนี่ยไอ้น้ำอย่างเงี้ยเม็ดฝนที่เป็นน้ำอย่างเงี้ยเป็นTNTเปลี่ยนเป็นTNTเว้ยคือถ้ามันเปลี่ยนเป็นTNTผมว่าเล่นไม่ได้ครับผมว่าคอมค้างคอมระเบิดแน่นอนนะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ